โอเคสวัสดีดีกว่าสวัสดีครับพอดีเด็กๆลูกศิษย์มาจากกาญจนบุรีใช่ไหมก็มาเยี่ยมอาจารย์เรามาทำคลิปกันเอามีโอกาสมาเล่าประสบการณ์คลิปเนี้ยเพราะว่าคลิปก่อนนี้ที่สมุทรสงครามกล้องที่เสื้อลายๆนะฮะในคลิปนั้นเขาไม่ได้เล่าประสบการณ์เต็มที่เพราะว่าเพิ่งเข้าใจธรรมะใหม่ๆก็เลยแบบเอามาทำใหม่เนาะจะได้เล่าเต็มๆหมดเปลือกเลยเนาะได้มาช่วยอาจารย์มาช่วยให้เผยแพร่ธรรมอ่ะให้คนได้เข้าใจธรรมะให้คนที่มาฟังได้เห็นว่าเด็กน้องๆเนี่ยเขาแค่อายุ20เองเรียนอยู่แต่ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างนั้นต้าใช่ไหมคุณต้านี่น้องกล้องก็ 95% ได้ยังช่างน้ำหนักตัวน่าจะได้นะเพราะว่ารู้จุดแล้วเพียงแต่ว่าต้องอีกหน่อยนึงเก็บประสบการณ์แล้วไม่หลงแล้วพูดง่ายๆว่าไม่หลงแล้วเก็บความรู้เพิ่งเข้าใจไปกี่วันนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมโอเคเห็นแหล่งที่มาพูดง่ายๆว่าเห็นแหล่งที่มาของสัตว์ตนังเดี๋ยววันนี้ต้องสัมภาษณ์กล้องหน้าเขาตัวเนี่ยแต่เนื้อดับกี่วันแล้วเนี่ยของกล้องเนี่ยก็เดือนได้ไหมใช่ครับประมาณเดือนนึงเดือนกว่าแล้วครับก็สรุปมันพยายามสรุปนะครับก็ตอนนี้ก็เสถียรแล้วมีเสถียรแล้วพร้อมที่จะเล่าตรงนี้เต็มที่ใช่ไหมว่าการเดินทางทีนี้ให้เริ่มต้นเลยเนาะวันนั้นเอาใหม่เลยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยได้ตอนนี้กล้องก็อายุ20แล้วเนาะใช่เป็นเพื่อนกันแต่ต้าแล้วก็ศึกษาธรรมมาพร้อมกันหรือว่าใครมาก่อนมาหลังก็ถ้าจริงจังก็พร้อมกันนั่นแหละครับก็คือมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันตลอดใช่คนนี้นอกนั้นเพื่อนคนอื่นเขายังไปแฮปปี้ยังแต่เราสองคนนี่มาทางธรรมะนะครับแล้วเอาเลยเริ่มเรื่องเลยก็มองจุดนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะได้ก็เริ่มแรกเลยก็เท้าความก่อนว่าตั้งแต่เริ่มเข้าธรรมะเนี่ยก็คือมันจะมีเหตุการณ์นะครับที่ทำให้มาสนใจด้านนี้โดยที่แบบว่ามันรู้ตัวอีกทีก็อ้าวนี่เราแต่ว่าสนใจธรรมะกันแล้วมันเริ่มสนใจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ไม่นานนะครับถ้ามาสนใจจริงๆก็ได้ปีนึงครับอายุ18ใช่ครับประมาณ18ปลายๆใช่ไหม18เป็นครับใช่ครับก็แปลกนะก็สนใจเร็วใช่ก็ตามหาใน YouTube เลยครับแล้วก็มีหนังสือแล้วก็ไปหาพระเกจิอาจารย์โหตอนนั้นก็ผมไปหาพระเกจิอาจารย์เหมือนกันใช่ครับก็ที่ไหนครับแถวไซโยครับก็คือแถวกาญจนบุรีนั่นแหละครับอ๋อใกล้ๆบ้านนะใช่ครับใช่ต้าไปด้วยไหมไปด้วยกันไปด้วยกันนักล่าพระละหันใช่ครับก็แบบว่าตามหาครับว่าแก่นมันคืออะไรเพราะว่าก็ค่อนข้างขี้สงสัยครับว่าจริงๆแล้วเขาสอนอะไรกันแล้วแก่นมันคืออะไรก็ตามหาเรื่อยๆก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเอาตรงโน้นมาโยงนี่แต่มันก็เป็นเรื่องข้างนอกคือเราเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์มาชั่งน้ำหนักดูใช่ครับอันไหนที่มันแบบไม่ใช่เราก็เคลียร์ออกเพื่อจะเอาข้อมูลที่มันที่เราที่ใจเรามันได้มันตรงใจเราที่เรารับได้ใช่ไหมก็จะเอาข้อมูลที่แบบว่ามัน common sense ที่มันมีความเป็นไปได้สูงนะอย่างที่มันสมเหตุสมผลก็มาเรื่อยๆแล้วก็ทดลองกับตัวเองไปด้วยนะว่าที่เขาพูดเนี่ยเราทำได้จริงหรือเปล่าที่มาสายปัญญาล้วนๆหรือเนี่ยไม่ได้คิดจะไปปฏิบัติอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ครับใช่แล้ววิเคราะห์ใช่เพราะผมก็คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติหรือว่าไปแบบว่าลงมือทำอะไรขนาดนั้นอ่ะผมว่าความเข้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจเราไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือปฏิบัติผมก็เข้าใจนะบางคนอาจจะถนัดทางด้านนั้นแต่ว่าคือทางผมเนี่ย
คือถนัดด้านนี้มากกว่าคือฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจใช่ก็ไปเรื่อยๆครับก็จนมาเจอกับจริงๆอ่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนผมสมัยเด็กเลยก็คือเป็นอาจารย์พระพุทธสอนผมสมัยประถมซึ่งอาจารย์คนนี้คืออาจารย์คนแรกเลยครับที่จุดประกายก็คือสอนในโรงเรียนหรือว่ายังไงใช่ครับสอนในโรงเรียนคือเธอเรียนประถมอยู่จะมีวิชาพุทธศาสนาใช่ครับใช่ก็คือพอศึกษามาระดับหนึ่งก็แบบอยู่ดีก็คิดถึงอาจารย์คนนี้ขึ้นมาที่แบบว่าตอนประถมท่านเคยบอกผมว่าจะไม่เกิดแล้วว่าคืออะไรผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเพิ่งมาสังเกตแบบว่าเพิ่งมาเอะใจตอนอายุ18-19ว่าทำไมเขาพูดแบบนั้นนะผมก็เลยแบบว่าอ่ะตามหาก็ไปนั่งคุยกับเขาจนได้รู้ว่าเขาเข้าใจแล้วแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะอธิบายให้ผมเข้าใจได้ไปพูดตอนหลังใช่ไหมใช่ครับก็ตอนที่เธอโตที่เธอเข้าใจธรรมะแล้วยังครับตอนนั้นยังไม่เข้าใจเลยกำลังตามหาอยู่ครับก็ไปเจออาจารย์ผมไปนั่งคุยกับตาด้วยครับก็โอ้ตาก็ไปใช่ตาแบบไปแบบนิ่งๆเลยนะตาจะไปแบบนิ่งๆไม่ไปโอเคครับก็อาจารย์ผมก็พูดมาได้แค่แบบว่าคร่าวๆเพราะว่าผมตอนนั้นก็คือยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจอะไรแบบเนี้ยผมก็เข้าใจตัวเองว่าอาจารย์เขาพูดได้แค่นี้จริงๆอืมจะไปเค้นว่ามันคืออะไรมันอะไรคืออาจารย์เขาพูดไม่ได้ครับเขาไม่มีแบบว่าเขาก็เลยให้นักศึกษาภาษายากใช่ตรงเนี้ยมันเหนือความคิดปรุงแต่งเนาะมันก็เลยจะเรียบเรียงคำพูดมายังไงมันก็เลยแบบยากที่เราจะใช้ภาษาใช่ครับแล้วไงต่อก็อาจารย์ก็เลยให้นักสืบมาแล้วก็ตอนที่ไปคุยเนี่ยอายุเธอเท่าไหร่แล้วตอนประมาณ19ครับ19แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยใช่ครับไม่ถึงปีด้วยมั้งครับประมาณเกือบปีก็พอได้นักสืบเดี๋ยวอาจารย์แทรกไปจากประถมใช่ไหมอาจารย์คนที่สอนใช่ไหมใช่ครับก็ทิ้งช่วงเวลานานเหมือนกันนานแต่มันคือมันจำได้แล้วก็คือผมรู้สึกว่าอาจารย์คนเนี้ยคือตั้งแต่เด็กอ่ะครับเขาคอยช่วยเหลือแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันให้เขาต้องช่วยอ่ะครับคืออารมณ์ประมาณนั้นก็เขาก็ให้หนังสือแล้วก็อธิบายเท่าที่พูดได้ครับก็จนมาถูกทางครับรู้สึกว่าเนี่ยถูกทางแน่แต่ก็ยังไม่ที่สุดหลังจากฟังอาจารย์นั้นไปฟังครับพระธรรมที่ตรงไหนมาบ้างก่อนที่จะที่ไอ้ตรงจุดของเราเนี่ยระหว่างต้ามหาอาจารย์นะแล้วก็เอาธรรมะไปให้ก้านะอาจารย์อยากให้ก้าพูดก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ที่ว่าหลังจากอายุ19เนี่ยที่ไปคุยกับอาจารย์แล้วไปเก็บรายละเอียดมาจากตรงไหนอ๋อก็เก็บจากคารวาสนะครับแต่คือผมก็คือถามอาจารย์ไปว่าอาจารย์ครับคารวาสท่านเนี่ยคือผมมาถูกทางไหมครับอาจารย์เขาก็ขำแค่แบบว่าขำแบบเขาก็รู้จักคารวาสท่านนี้ครับเขาก็ขำแต่ก็แบบว่าถ้าคิดว่าใช่อ่ะก็ไปเถอะก็อาจารย์ที่เป็นพระเนี่ยใช่ไหมไม่ครับอาจารย์ผมสมัยประถมครับโอ้คนนี้ไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นคารวาสแต่ว่าคือเขาจบกิจแล้วอ๋อแต่อาจารย์ยังนึกว่าเป็นพระอีกนะเนี่ยตอนแรกไม่ใช่เป็นคารวาสนี่ใช่ไหมเป็นคารวาสเป็นอาจารย์เลยธรรมดาครับก็ผมก็ศึกษามาเรื่อยๆจนก็ฟังตอนนั้นก็ฟังคารวาสเรื่อยๆแต่ก็ผมไม่ค่อยแบบว่าจริงจังหรือว่ายึดติดมากเพราะว่าผมก็เริ่มรู้แล้วแหละว่ามันประมาณไหนก็เลยแบบไม่ทะเยอทะยานอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้แบบว่าเอาเป็นเอาตายใช่ๆก็แบบว่าถ้ามันจะรู้มันจะมาก็มาเองเราก็ขัดเกลาตรงนี้ไปเรื่อยๆก็จนแบบว่าเดี๋ยวขอแทรกก่อนครับแล้วระหว่างที่ฟังคารวาสคนคนนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต้ามั้ยเรื่อยๆกันไปรวมกันมาใช่ครับแบบนึกลองฟังอาจารย์คนนี้ที่อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยใช่ต้าคนเจอมาก็ให้ก้าให้กล้องให้กล้องอาจารย์จะเรียกแต่ก้าลืมแล้วก็กล้องเจอก็ฮึแบ่งปันกันอย่างนี้จะแลกเปลี่ยนเป็นกัลยาณมิตรกันใช่ใช่แล้วไงต่อก็จะฟังแล้วก็มาวิเคราะห์กัน
มาหาจุดที่แบบว่าเออมันคอมมอนเซนส์ผมกับตาก็เรื่อยๆครับแต่ว่าพอมาเจอแบบว่ามีจุดหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะใช่แต่ว่าทำไมมันขยายความตรงนี้ไม่ได้วะมันเป็นแบบว่าหัวข้อเนี่ยผมพอแบบว่าจับหัวข้อได้แล้วแต่ว่ายังขยายหัวข้อนั้นไม่ได้หัวข้อคืออะไรก็คือเรื่องสมมุตินะครับเรื่องสมมุติเรื่องแบบว่าคือไม่มีอะไรเราเป็นอนัตตาหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เรื่องสมมุติแต่ก็ยังไม่ได้ขยายความเรื่องสมมุติที่แบบว่าเออใช่เป็นฉากก็จนพอมาฟังอาจารย์ตอนนั้นก็แบบว่าอาจารย์เนี่ยใช่ครับแล้วอาจารย์ไปฟังอาจารย์ได้ไงก็ตาอ๋อตาเป็นคนใช่ครับส่งไปให้อาจารย์ถ้าอาจารย์วันนั้นเราเคยคุยกันอยู่เนาะที่ว่าต้าบอกว่าต้ามาหาอาจารย์ก่อนใช่ไหมใช่ประมาณเดือนกันยาอาจารย์จำได้ประมาณอาจารย์ขึ้นมาจากนู่นวันที่ห้าไม่หกก็เจ็ดที่ต้ามาวันนั้นนะใช่มาหาอาจารย์แล้วก็กลับไปเนาะวันนั้นเราคุยกันเจ็ดชั่วโมงเนาะคุยในห้องอ่ะห้าชั่วโมงต้าที่มึนตึ๊บต้าที่แบบโหยังมึนอยู่เพราะว่าต้าตอนนั้นพยายามที่จะทำความเข้าใจกับคลิปมาตลอดใช่ไหมใช่แล้ววันนั้นโอ้โหกว่าจะให้มีสติกลับมาข้างในมันจะได้แล้วทีนี้ออกมาคุยกัน2ชั่วโมงข้างนอกนะต้าเริ่มเหมือนอาจารย์ก็หาวิธีจนเหนื่อยวันนั้นอ่ะกว่าต้าจะรู้แล้วก็อึ้งอ่ะทั้งหลับตาทั้งทำอะไรหลายแบบอยู่วันนั้นอ่ะกว่าจะเริ่มจับทางได้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นกี่วันนะต้าส่งไปให้กล้องอาทิตย์หนึ่งครับอ๋อก็คือกลับหลังจากกลับไปจากอาจารย์ใช่ไหมใช่นึกยังไงถึงส่งที่อาจารย์ไปให้เพื่อนก็ด้วยความที่เรามันคุยกันมาตลอดนะก็รู้เลยว่าแต่ส่งไปช้าเปล่าแต่ผมว่ามันพอดีแล้วครับถ้าเกิดส่งเร็วกว่านี้ผมก็ไม่น่าจะเข้าใจเพราะว่าก่อนที่ต้าจะส่งคลิปมาคือผมเหมือนย้อนกลับไปเห็นนะครับทั้งที่ยังตอนนั้นยังไม่ได้ฟังคลิปอาจารย์ครับแต่ว่ามันคือมันย้อนเข้าไปเห็นเองอ่ะคือผมไปเทียบตำราดูแล้วมันเป็นฌานหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับมันแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะผมอยู่ในห้องแล้วก็ความรู้สึกคือมันลอยหายจัดอ่ะแบบว่ามันลอยขึ้นไปครับเอาเล่าเลยสภาวะเรื่องพวกนี้ได้ครับได้ก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเราอ่ะออกไปข้างนอกคือแยกจิตแยกกายเหมือนโดนกระชากดวงอะไรสักอย่างนึงครับออกไปที่แบบว่าเฮ้ยแบบใช่ออกมาเห็นน่ะออกมาเห็นอีกมุมนึงแล้วก็แบบเฮ้ยมุมนี้เราเพิ่งเคยเห็นแล้วก็มันคืออะไรมันมีครั้งแรกใช่มั้ยใช่ครับมันมีมุมที่แบบเออมากกว่า3มิติคือเหมือนอาจารย์ก็เคยเป็นทุกคนจะเคยเป็นเรื่องพวกเนี้ยบางทีแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยู่ๆมันก็เหมือนทำไมเห็นตัวเองเห็นตัวเองหัวเราะเห็นอะไรอย่างนี้ก็งงเคยมาปรึกษาอาจารย์ก็อธิบายให้ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงอย่างอาจารย์ก็เคยออกมาจากร่างเหมือนกันเราไม่รู้ตัวไงเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่แล้วอาจารย์เคยออกมาตั้งแต่ตอนอายุ15ยังไม่เคยรู้เรื่องเลยอันนี้พอเข้าใจธรรมะแล้วมันย้อนกลับไปดูไงแล้วเป็นไงต่อก็พอเห็นแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้สรุปแต่ก็พอมีพื้นนะครับก็ฟังอะไรมาเก็บรายละเอียดมาเยอะแล้วใช่ๆก็เอาอยู่ครับพอคุมอยู่แล้วก็คือตอนนั้นก็พอมันออกมาก็พยายามจะคิดมันก็มีเรื่องที่ปมในใจอะไรยังไงก็คือมันเห็นตัวเองเลยครับตอนนั้นว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงคือตอนนั้นมันรู้สึกยิ่งใหญ่มากเลยนะครับที่เห็นตัวเองรู้จักตัวเองว่าแท้จริงแล้วเรานิสัยยังไงก็คือแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมยังไม่มีไอ้ตัวสติอ่ะดึงกลับก็คือเราเห็นแต่เราไม่รู้จุดที่มาคือเราก็ไปกับมันเห็นใช่ๆเห็นภายในของเรากิริยาท่าทางของเราแล้วมันก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปตรงนั้นอยู่ใช่ๆให้เราเรียนรู้กระบวนการใช่ก็พอออกจากตรงนั้นปึ๊บผมก็แบบว่าโทรหาตาก็คือบอกตาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือกูไปเห็นตรงนี้มาตาก็แบบว่าเฮ้ย
นี่มึงต้องลองไปฟังอาจารย์คนนี้ดูหรือว่ามึงน่าจะได้อะไรแน่นอนอ๋อต้าก็เลยนึกถึงอาจารย์ใช่ไหมคือว่าไปฟังอาจารย์คนนี้หรืออาจารย์คนไหนอาจารย์นี่แหละครับใช่ไหมใช่ก็เลยลองไปฟังอาจารย์คนนี้ดูใช่ต้าบอกต้องนะใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะที่ว่ากล้องเป็นสภาวะธรรมก็คือจิตกายมันแยกออกจากกันแล้วที่กล้องเป็นน่ะแต่ด้วยว่าด้วยระดับสติปัญญาของกล้องเนี่ยมันก็คือเทียบเคียงกับตำราสิ่งที่เราเคยอ่านมาเอามาประมวลกันนั้นว่ามันมีเหตุผลใช่ไหมใช่แล้วก็อาการแบบนี้อย่างเงี้ยนั่นแหละแต่อาจารย์ก็เพียงแค่มาอธิบายเพิ่มเติมว่านั่นแหละคือกล้องแยกกายกับจิตออกจากกันแล้วแล้วก็เห็นสภาวะธรรมครับแล้วทีนี้เป็นไงพอต้าบอกก็ผมมาฟังคลิปเดียวครับก็คือคลิปเดียวเลยใช่ครับคลิปเดียวเลยกล้องเนี่ยเห็นไอ้พวกนี้แล้วแต่ยังไม่เข้าใจมันเท่านั้นเองใช่แค่นั้นเองครับก็พอมาฟังพวกก็เรียบร้อยก็อ๋อคลิปนั้นนานไหมคลิปนั้นนานไหมไม่นานนะครับก็เป็นคลิปที่อาจารย์ยืนอยู่หน้ารถพอดีแล้วก็เพิ่งลงด้วยผมก็ยืนหน้ารถที่ต้าถ่ายใช่ไหมวันนั้นอ่ะตั้งกล้องแล้วก็อาจารย์หรือต้าเป็นคนลงวันนั้นอ่ะที่อาจารย์ไปยืนบนรถใช่ไหมคลิปมันจะมี2คลิปที่ต้าตัดต่อนะต้าหนึ่งใส่ชุดขาวใช่ใส่เสื้อขาวแล้วก็มีวิวข้างหลังและอีกอาจารย์ได้ส่งภาพไปให้ต้าใช่ไหมว่าลงรูปนี้ให้อาจารย์น่าจะเป็นคลิปนั้นแน่นอนอาจารย์จำไม่ผิดต้องเป็นรูปคลิปนั้นที่มีคำว่าว่างแล้วก็ลบอ๋อแล้วที่อาจารย์พูดว่าเขียนแล้วก็ลบไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วจุดนั้นไงแล้วทีนี้เป็นไงต่อก็พอมาฟังคลิปอาจารย์เฮ้ยนี่แบบว่ามันพอที่แบบว่าเป็นจิ๊กซอเชื่อมกันแล้วก็พอฟังได้คิดเดียวเลยครับอ้าวย้อนกลับไปเห็นอีกแล้วแต่ครั้งนี้คือมันไม่เหมือนเดิมคืออาจารย์พูดพ่อนายช่างผู้สร้างเรือนแล้วก็ต้องเห็นนายช่างให้ได้แต่ว่าเห็นนี่คือไม่ใช่การที่เราไปเพ่งเห็นเพราะว่าได้สติใช่ครับคือมันลึกอยู่ใช่ก็นั่นแหละครับมันทำให้เห็นแบบว่ากระบวนการคือสติของเธอเนี่ยอาจารย์พอจะประมวลได้ป่ะในขณะที่เธอเห็นสติของเธอเนี่ยมันตามเข้าไปดูข้างในเลยใช่ตัวที่มันเกิดขึ้นมาเลยคือมันเหมือนพิจารณาไปด้วยครับคือในพิจารณาขณะมันจะมีความสงบเราจะต้องสงบเพราะว่าตัวสงบกับสติเนี่ยเวลามันตั้งมั่นสัมปชัญญะนี่มันจะละเอียดภายในนะมันสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏอยู่ข้างในอารมณ์หรือว่าความรู้สึกนึกคิดอะไรที่มันเป็นนามละเอียดโผล่ขึ้นมาตรงนี้ถึงเรียกว่าเป็นพิจารณาที่เป็นวิปัสสนาญาณที่ถูกต้องนะแล้วต้าไปเห็นแล้วปิ้งขึ้นมายังไงในขณะนั้นคือเหมือนไปประสบตรงนี้ต้องเกิดปิ้งขึ้นมาพองยังไงก็พอไปเห็นตรงนี้ก็มันไม่มีอะไรสงสัยต่อแล้วอ่ะครับคือแต่ว่าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันใช่ป่ะวะมันใช่หรือไม่ใช่วะก็แล้วลองคำถามเรียบเรียงหรือว่าเมื่อก่อนที่มันคำถามสงสัยหรือว่าอะไรคือมาตอบด้วยตัวของมันเองโดยสภาวะนี้ครับในขณะนั้นมันทำงานเร็วไหมที่เราเห็นวิเคราะห์ตรงนั้นอ่ะโอ้คือแป๊บเดียวเลยครับใช่ไหมใช่ขนาดแป๊บเดียวบุ๊บ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 เลยครับคือไม่ทันได้วิเคราะห์ครับมันรู้เลยมันรู้แล้วมันเป็นอาการยังไงแบบโค้งขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่โค้งขึ้นมาก็แบบเหมือนหมดสงสัยไปเลยอ่ะเหมือนเข้าใจแล้วก็มันก็อธิบายไม่ถูกแต่มันรู้สึกแบบข้างในใจเราครับแบบโล่งใช่เบาคือไม่มีอะไรต้องมานั่นอีกแล้วข้างในครับใช่ก็ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าขอบคุณคนรอบตัวทุกคนคืออาจารย์ของผมเลยทุกเหตุการณ์ทุกอะไรตั้งแต่ต้นมาเลยใช่ครับใช่คือขอบคุณทุกคนเลยแม้แต่ร่างกายของเราใช่ครับทุกองค์ประกอบของเราคนรอบข้างพ่อแม่ใช่ครับที่ทำให้เรามีวันนี้วันที่เราเข้ามาเห็นอย่างนี้ใช่องค์ประกอบทั้งหมดใช่เนี่ยดีแล้วแหละนี่แหละก็หลังจากนั้นพอเข้าใจตรงนี้แล้วโทรไปหาป้าเลยไหมหรือว่ายังไงก็ยังครับผมก็ลังเลเพราะว่าคือผมก็รู้มองเห็นต้าครับว่าต้าติดตรงไหนแต่ว่าพอผมพูดต้ามันคิดตามแน่นอนแล้วก็แบบว่าและต้าคือมันค่อนข้างแบบว่ามันฉลาดครับคือมันเก่งเนี่ยมันเป็นคนเก่งวิเคราะห์เก่งใช่มันชอบวิเคราะห์ครับคือเอาแล้วผมก็เอาไงดีวะผมก็เลยพิมพ์ไปสั้นๆว่าต้ากูหมดสงสัยแล้ว
เผื่อมันจะเป็นแบบว่าให้มันเป็นแรงพึดว่าแบบเฮ้ยขนาดกูยังหมดได้เลยแล้วทำไมมึงจะหมดตกใส่ไม่ได้วะทั้งที่มันอะทะเยอทะยานมากกว่าผมอีกเอาตรงๆนะครับเพราะว่าคือต้าค่อนข้างแบบว่าจริงจังนะครับแต่ว่าคือผมก็แบบว่าชิวๆเรื่อยๆมันคนละสไตล์ว่าเป็นคนมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จใช่ครับก็มันก็เป็นผลดีเหมือนกันไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือจริตนิสัยของต้าก็เป็นคนแบบนี้มันก็เลยเป็นคนที่จะมุ่งมั่นมากกว่าแต่อย่างคือมันเป็นที่จริตของเราอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันเป็นเฉพาะตนอาจารย์ต้าก็เหมือนอาจารย์เนี่ยเวลาจะทำอะไรมันจะเอาให้ได้เลยมุ่งมั่นมันเป็นที่โอเคแล้วต่อครับก็พอบอกต้าแบบก็คุยกันนะครับก็ตาก็แบบว่าหมดอะไรยังไงผมก็เล่าไปขอกาแฟไม่ใช่ขอบคุณมากแล้วเราต่อกำลังมันผมก็เล่าไปคร่าวๆครับว่าเออเนี่ยมันหมดประมาณนี้นะเออตาก็แบบว่าเฮ้ยมึงลองไปคุยกับอาจารย์ดีกว่าเออตาแบบว่าได้อิงแบบว่าเออได้มีผู้รู้ว่าแบบเอ้ยมึงหมดจริงเปล่าวะมึงไม่ได้คิดแป๊บนึงอาจารย์ขอแทรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต่อเลยนะได้อาจารย์จะถามว่าตอนที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราหลงอะไรไหมหรือว่าเราหมดเราโง่เราอะไรอย่างเงี้ยเรามีไหมในยักษ์มันขำตัวเองครับขำเมื่อก่อนว่าแบบว่าเมื่อก่อนโง่จังวะแบบว่าอะไรวะเนี่ยคือมันขำนะครับมันมีตรงนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายใช่ไหมเพราะว่าลักษณะของกล้องเนี่ยไม่ได้เดินมาผิดทางไงคือไม่ได้เป็นคนยึดมั่นปฏิบัติเพื่อความยึดมั่นหรือฟังเพื่อความยึดพอมันไม่เห็นตรงนี้ไอ้ในยะที่แบบว่าจะหวือหวาอะไรมันก็เลยไม่มากใช่ครับใช่โอเคตรงนี้จบละเพราะว่าจะให้มันต่อเนื่องเดี๋ยวเอาตรงนี้ต่อเลยที่เราเล่ากันเมื่อกี้เนี่ยก็เราเล่ากันตรงนี้ก่อนเออที่โทรมาหาต้าแล้วก็บอกว่าต้าเป็นคนที่แบบชอบวิเคราะห์เก่งแล้วยังไงต่อก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดหรือว่าจะอะไรยังไงแต่ก็คือตอนนั้นก็พอรู้แล้วครับว่าตามใกล้แล้วล่ะก็คือมันติดแค่ตัวนี้แหละแต่ผมก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็ให้เทียบเคียงกันใช่เทียบเคียงกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ให้ไปเดี๋ยวประมาณว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับตอนไม่มีเป็นยังไงอ๋อคือพยายามไล่กันให้แบบว่าเทียบเคียงไล่กันใช่ใช่ใช่ที่ไล่ตัวยอดด้วยนะไม่ใช่ไล่ธรรมดาเนี่ยไล่ตัวยอดเลยอ่ะโอเคแล้วไงต่อก็มาเทียบเคียงจนแบบว่าพอแบบว่าพอเห็นเขาอ่ะแล้วก็ตาก็แบบว่ามาฟังคลิปอาจารย์ด้วยมันก็เลยแบบว่าเออพอเห็นภาพแล้วว่าเออเนี่ยเวลาพูดเลยเนี่ยจะไม่ยึดติดจะไม่ยึดตามก็จะฟังแบบว่าแบบอย่างนั้นน่ะแบบฟังไม่ตามตาก็พอมีฐานมีอะไรก็ไม่นานครับตาก็เข้าใจคือวิธีการฟังอาจารย์เนี่ยคนส่วนใหญ่สมมติเสียงอาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาพยายามที่จะไปเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างนั้นแต่แท้จริงอ่ะการฟังให้เกิดสติสมาธิเนี่ยต้องเอาเสียงเข้ามาในหัวโน้มเข้ามาในตัวเราในกายเราให้มันเป็นสมาธิในการฟังตัวนี้มันจะทำให้เราอยู่กับตัวเองมันจะเกิดความสงบแล้วเวลามันเข้าใจมันจะเข้าใจขึ้นมาเองเพราะในขณะนั้นอ่ะมันฟังเป็นสมาธิความคิดมันจะไม่ออกมาวิจารณ์เท่าไหร่นะแต่บางคนไปฟังอยู่ข้างนอกมันก็เลยไม่เข้าไปถึงใจไงใช่ใช่ก็เอ๊ะทำไมไม่เข้าใจฟังยังไงก็ไม่เข้าใจมันเลยแยกรูปนามไม่ได้ความเข้าใจมันเลยไม่ละเอียดตรงนี้มันเป็นวิบากนะแต่ละคนที่อาจารย์ว่าอย่างกล้องอาจจะมีสติปัญญาด้านนี้เวลาฟังอะไรมันตั้งใจฟังมันตั้งมั่นแล้วมันอยู่กับตัวเองคือมันเหมือนเป็นสมาธิมันก็เลยเข้าใจอะไรง่ายมากกว่าคนอื่นคนพวกนี้มันจะเป็นจริตที่ลักษณะแบบนี้เป็นจริตที่ว่ามันเป็นของเดิมสะสมมาก็แล้วไงต่อจากที่ว่าแนะนำต้าแล้วก็ที่ว่าต้าที่ว่าต้าบอกว่าต้องที่ว่าต้องมาคุยกับอาจารย์ใช่ไหมยังไงลองดูก็ถามว่าพอผมก็บอกว่าต้องมาคุยกับอาจารย์ก็วันนั้นอาจารย์ผมก็มาพร้อมกับต้าเนี่ยที่ไปสมุทรสงครามทีแรกเราจะไปนัดเจอกันที่นู่นเนาะ
อาจารย์เลยบอกให้มานี่ก่อนเพราะว่าอาจารย์อยากได้ยินจากปากของกล้องเพราะว่าอุ้ยกล้องก็อายุยังน้อยอยู่แล้วก็ฟังอยู่ๆฟังที่อาจารย์คิดถึงอาจารย์ก็เลยแปลกใจไงต้องอยากรู้อยากจะถามสอบถามในตัวเองแล้ววันนั้นก็มาพักอะไรคุยกันเนาะก่อนที่เราจะไปดูอาจารย์ถึงรู้ว่าเพราะว่าอาจารย์จะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันสามารถที่จะเฮ้ยคนที่เขามีปัญญามาแล้วเนี่ยเขาจะเคลียร์ตัวเองคนระดับปัญญาสูงๆอ่ะเพราะว่าอาจารย์ได้อธิบายความละเอียดตรงนี้ไว้แล้วเขาแค่มาเคลียร์ตัวเองเท่านั้นเองว่าอ๋อเขาก็สามารถเข้าใจได้เลยแต่คนที่ปัญญามายังไม่สูงก็อาจจะยังไม่เข้าใจได้แต่ก็เปิดใจได้ตรงนี้เปิดใจแล้วฟังเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละมันพอวันนั้นเราได้คุยกันเนาะก็รู้ว่าต้าก็สาธุกับต้าไปว่าเอ๊ะไม่ใช่รู้ว่ากล้องเนี่ยเข้าใจมันจริงๆไม่ได้พูดลอยๆแล้วก็ยิ่งวันนี้กล้องมาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ว่ามันมีการเหมือนตัวลอยออกมาแยกตรงนี้อาจารย์ก็เนี่ยมันต้องมีในยักษ์แบบนี้ด้วยคนเราแยกจิตแยกกายแล้วตอนนั้นเราก็ไปสมุทรสงครามเนาะครับจําคิดกันต่อแล้วก็โอเคถึงว่ากล้องนี้เข้าใจละเอียดแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้มาเล่าวันนี้มันได้ความรู้อะไรอีกอยากให้เล่าตรงนี้มาหลังจากวันนั้นมาเพิ่มเติมขึ้นมามันละเอียดขึ้นใช่ครับใช่ๆก็เหมือนว่ามันแน่นขึ้นครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือมันใหม่ๆอยู่ก็แบบว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันจะใช้แบบว่าคือใช้ภาษาอยู่ไม่ก็เป็นใช่ครับยังใช้ภาษายังอธิบายยังชี้จุดแบบว่าให้คนอื่นไม่ค่อยเป็นครับคือตรงนี้เนี่ยอยากให้กล้องเนี่ยมาให้กำลังใจคนที่มาฟังที่บรรยายเนี่ยว่ามันก็มีอยู่แล้วใช่ครับถ้าเราเดินถูกทางที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะไปปฏิบัติจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือเราไม่ยอมวางของเดิมวางความคิดของเราเลยคือเราทำอะไรเรามักที่จะไปยึดติดในสมมุติใช่ไหมอันดับแรกนี่ธรรมะนี่สำคัญเลยคือสมมุตินะใช่ถ้าเราไม่ยอมวางสมมุติยอมวางในภาพที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นมากเลยใช่ไหมคือต้องเปิดใจจริงๆครับฟังพวกนี้ไม่ว่าจะธรรมะของทุกสำนักครับคือถ้าเกิดว่าเราฟังโดยที่เรามีข้อโต้แย้งในใจหรือว่าในหัวเรามันนี่สำคัญมีตัวนี้อยู่คือมันคือมันปิดลับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามฟังให้ตายก็ไม่เข้าใจครับใช่ใช่มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ครับแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นยังไงเวลาไปฟังอีกคนนึงมันก็เลยชั่งน้ำหนักไม่ได้ใช่ว่านี่ยังไงนี่ยังไงพอเราฟังตรงนี้เราไปชั่งน้ำหนักไปเฮ้ยตรงนี้มันกระแทกเรามากกว่าตรงนี้ก็ยังนั่นอยู่ใช่ถูกไหมแล้วเวลาเราฟังไปคนอื่นพอเราฟังตรงนี้เบื่อแล้วเหมือนแล้วซ้ำซากเขาก็พูดแต่เรื่องเดิมใช่ไหมคือของเรามันเข้าใจหมดแล้วเราก็จะไปฟังที่อื่นต่อไปที่มันสูงกว่านี้ถ้าไปเจอแบบลักษณะเดียวกันหรือต่ำกว่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันผ่านมาแล้วนี่คือการฟังนะให้มันเกิดปัญญามันจะเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีแบบนี้แหละมันเป็นทิปวิธีที่ถูกต้องมันไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรธรรมะเนี่ยแค่เราเปิดเพราะว่าธรรมะมันอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ครับมันอยู่ข้างในมันมีทุกคนนะครับผมว่าทุกคนเขาสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าจะทำผิดทำบาปอะไรมาแต่ว่าเขาสามารถเข้าใจแล้วก็รู้ตื่นของบาปนั้นใช่ใช่รู้คือรู้จุดบกพร่องของใช่นิสัยตัวเองเป็นยังไงมันจะชำระล้างออกมาใช่ถ้าเราเกิดสติปัญญาขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นปรปักษ์กันอยู่แล้วถ้ามันมีด้านดีด้านชั่วมันจะถูกกระจัดออกไปโดยธรรมชาติถูกไหมเดี๋ยวให้ต้าเล่าหน่อยทีนี้ประสบการณ์อยากได้กับประสบการณ์ของต้าเอาตั้งแต่ช่วงเด็กๆก็ต้าขยับประมาณไหนก่อนเสียงจะเข้าไปถึงโทรศัพท์ให้เสียงถึงมันมีช่วงหนึ่งเด็กๆมันเอกใจเรื่องภาษาคือมันเป็นอายุเท่าไหร่ตอนน่าจะประมาณ16ป่ะครับก็ไม่เด็กแล้วก็ไปยุ่งมันเหมือนเอใจว่าไอภาษาที่เราใช้กันอยู่มันมีความแบบไม่เห็นจะที่มันแก้วน้ำตรงไหนวะอะไรเงี้ยคือมีสงสัยเรื่องพวกนี้ใช่ครับมีคำถามในใจเองแก้วน้ำมันอะไรมันแปลว่าอะไรอันนี้มันเกิดขึ้นเองหรือว่าเรา
ไปฟังที่อื่นมาแล้วเรามาวิเคราะห์หรือว่ามันอยู่ๆมันก็เกิดเป็นคำถามพวกนี้ขึ้นมาว่าเกิดเองใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรต่อครับอันนั้นก็สงสัยแล้วก็ทำคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปต่อไปครับแล้วครั้งนี้ก็พอเริ่มแบบมันเริ่มมาเจอความวุ่นวายแล้วก็เราเริ่มอยากหาทางออกแล้วตอนนี้เราก็หาเลยว่าผมจะเป็นคนที่คิดแบบเป็นลอจิกคือจะเป็นคล้ายๆกับพิกิจที่สมุทรสงครามตอนนั้นเขาก็เล่าว่าเขาจะชอบคิดเป็นหลักเหตุผลคนติดใช่ไหมใช่ที่วันนั้นใช่จะแบบว่าคิดวิเคราะห์ตลอดคือมีอะไรมาจะวิเคราะห์ตอนนั้นรู้จักกล้องหรือยังนี่ยังครับยังรู้จักกันแล้วก็มันพอมาอีกสเต็ปมันก็จะแบบมามันมีช่วงนึงที่แบบเราพอเราสนใจหาทางออกตรงเนี้ยเราเสียงดังก็เพิ่มนิดหน่อยพอมีความสนใจเรื่องนี้แล้วยังไงเราเดินต่อยังไงผมก็หาจาก YouTube ก่อนเลยครับเหมือนกันช่วงนี้กับกล้องคือเริ่มฟังธรรมใช่ไหมใช่ครับธรรมแรกนี่เป็นพระหรือคารวะเริ่มฟังครั้งแรกครั้งแรกนี่รู้สึกจะเป็นพระแล้วก็คือเหมือนมันในใจลึกๆผมรู้สึกว่าถ้าจะหาคำตอบตรงเนี้ยจะต้องไปหาพุทธศาสนาก่อนหลักแรกผมรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นกุญแจที่ตอบให้ได้คือเราต้องหาจุดของตรงนั้นก่อนมันแค่รู้สึกเฉยๆแต่ว่าตอนนั้นก็ลองนี่แหละคือความฉลาดคือมันมีฐานของปัญญาเนี่ยเข้าข้อมูลถูกต้องโอเคเล่าต่อแล้วก็เจอโอ้ก็ต้องแตกเปลือกเลยครับเริ่มมาสิ่งห้าเริ่มสมาธิอะไรเงี้ยผมก็เริ่มมั่งผมเริ่มเอาอะไรไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมตรงนี้ทำเองเลยใช่ไหมใช่ครับหรือศึกษาตาม YouTube แล้วมานั่งทำใช่ครับก็ลองสังเกตดูมันก็สงบได้แค่แป๊บเดียวครับหลังจากนั้นมันก็รู้แล้วว่าตรงนี้มันไม่น่าใช่แล้วหาต่อไปเรื่อยๆแบบโอ้โหเอาหมดแล้วทั้งหนังสือทั้งอย่างค้นคว้าเลยใช่ครับพวกขอประวัติอย่างของพระสังฆราชที่เมืองกาญผมก็ไปไล่ดูทุกมุมเลยว่า มีอะไรที่จะตอบได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันรู้สึกโอ้มันลึกมากเลยเข้าถึงได้ยากสุดๆผมก็วางยิ่งอ่านยิ่งเยอะด้วยซับซ้อนกระบวนการแต่มันอีกมุมนึงก็คืออ่านแล้วมันนะมันแบบสนุกโอเคแล้วไงต่อก็เริ่มแบบมันเหมือนกับว่าก็ไม่ได้สักทีอ่ะไม่เข้าใจสักทีแล้วก็หาไปเรื่อยจนมาเจอที่แบบจุดเปลี่ยนเลยครั้งใหญ่ก็คือมาเจออาจารย์คารวะท่านหนึ่งก็ชี้เห็นเรื่องสมมุติมาสอนเรื่องสมมุติตรงนี้มันก็เหมือนเปิดโลกให้ผมระดับหนึ่งแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆนะคือไอ้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวเรานะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราสามารถที่จะสาวไปถึงมันได้สามารถที่จะเข้าใจในระดับนึงได้แหละไอ้ตัวนี้มันสำคัญนะไอ้ตัวสมมุติเนี่ยมันเป็นตัวจุดประกายเลยสำหรับคนที่มาสายปัญญานะถ้ามาสายปฏิบัติเนี่ยถ้ามาถ้ามีสมมุติเข้ามาประกบเนี่ยสายปฏิบัติคนที่ไปฝึกนู่นฝึกนี่มันจะง่ายเหมือนกันเพราะว่าถ้าเข้าใจสมมุติเขาจะไม่เอาตัวตนไปเป็นเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวสมมุตินี่มันเป็นตัวที่ชูดวงเลยแล้วยังไงต่อเธอศึกษาตรงนั้นมานานไหมก็ประมาณ6-7 เดือนครับแล้วก็มันรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยคือเราวิเคราะห์หมดเลยว่าแล้วถ้าสมมติแล้วจะยังไงต่อมันเชื่อมโยงยังไงบ้างเรากำลังจะไล่ลำดับที่มันไปจุดจิ๊กซอว์ของมันต่อไปยังไงอะไรประมาณนี้เพื่อเราจะเข้าไปแต่ละจุดย่อมันไปยังไงใช่ไหมคือเราจะวิเคราะห์แบบนี้แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของภาษาว่าแบบคือมันเป็นความเชื่อไปเลยอัตโนมัติว่าภาษาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะคือเราก็ไปคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงอีกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ตัวแบบมันก็กลายเป็นว่าคือเราไปคิดตามใช่ครับไปคิดตามสิ่งที่เราวิเคราะห์แล้วก็เชื่อฝังใจด้วยคือมันคิดอีกมุมนึงพูดง่ายๆอ๋อแล้วเกิดความเชื่อฝังใจด้วยใช่ครับมันคิดอีกมุมนึงสมมติเขาบอกว่าภาษาไม่มีอยู่จริงแล้วก็คิดอีกมุมนึงใช่ไหมเกิดความเชื่ออีกมุมนึงแล้วเป็นยังไงความเชื่อตรงนั้นมันกลายเป็นว่าเราไปอ่านตำราที่ไหนมันจะเริ่มมีตัวมี
ตัวแทรกขึ้นมาแล้วว่าสมมติให้ว่าคือเราจะเอาไปแทรกเอาไปวิทย์เชื่อมโยงพยายามตัววิเคราะห์หมดเลยแต่แบบกลายเป็นว่ามีบางส่วนเราก็มันจะคิดว่ารู้แล้วด้วยมันจะคิดว่าเรารู้ว่าเราสมมติก็จบมันหลอกเนียนมากก็ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่ว่าเฮ้ยสมมติแล้วก็จบมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วเป็นไงต่อกำลังมันก็วุ่นกับการคิดวิเคราะห์นี่หกเจ็ดเดือนเต็มรู้ว่ามันวนไหมสังเกตตัวเองไหมว่ามันเหมือนมันวนอยู่มันสังเกตมาทีละนิดทีละนิดว่าเฮ้ยมันก็จุดเดิมนี่เราคิดอีกแล้วอ่ะคิดเหมือนเดิมอีกแล้วซ้ำไหมมันก็ไม่ใช่หรือไม่อย่างเนี้ยมันก็เริ่มแบบหาที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้จะไปไหนอ่ะเพราะว่าเรามันเหมือนไม่มีอะไรสะกิดใจเพราะว่าเริ่มตอนนั้นคิดประจานเด้งขึ้นมาผมก็มันวันที่เท่าไหร่เดือนไหนก่อนอาจารย์จำว่าต้านี่โทรมาหาอาจารย์นะอาจารย์ขึ้นมาจากใต้พอดีรู้สึกว่าวันอาทิตย์วันนั้นน่ะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อาจารย์ไม่แน่ใจที่ต้าน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะอาจารย์ขึ้นมาจากนู่นวันอาทิตย์วันจันทร์ต้าโทรมาแล้วเรานัดกันวันไหนนะวันพุธไหมต้ามาวันพุธน่าจะพุธครับใช่เพราะว่าคลิปอาจารย์เด้งมาวันไหนต้าถึงโทรมาน่าจะวันศุกร์หรือเสาร์เนี่ยครับประมาณก่อนคือฟังวันสองวันแล้วก็โทรมาหาอาจารย์เลยใช่ครับแล้วไงต่อแต่ช่วงนั้นเนี่ยที่ฟังแรกๆมันเหมือนมันยังไม่เปิดนะอาจารย์มันยังมีตัวโอ้ที่ต้าฟังของอาจารย์ตอนแรกมันกับของเก่าที่ว่าเรื่องสมมุติเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมมีบางส่วนขัดด้วยแล้วก็บางส่วนก็เชื่อมกันไอตัวเชื่อมก็เลยกลายว่ามันก็เลยทำให้ผมอยากรู้ต่อถ้าไม่มีตัวเชื่อมเนี่ยผมวางแน่นอนของอาจารย์มันจะตอนแรกผมฟังไม่รู้เรื่องเลยคือของอาจารย์เนี่ยมันจะไปเชื่อมตัวยอดเขาอธิบายเรื่องภาษากับสมมุติมันเป็นตัวที่คิดออกไปแล้วแต่ของอาจารย์เนี่ยมันเชื่อมตัวยอดที่ว่าก็คิดขึ้นมามันจะมีภาษาสมมุติที่ทำให้มันเชื่อมต่อได้ที่ต้าเป็นเส้นทางที่ทำให้ต้าเนี่ยต้องเปิดใจที่จะมาฟังอาจารย์แล้วยังไงทีนี้อันนี้พอเริ่มรู้แล้วเฮ้ยมันไม่จบแค่นี้แล้วเราก็คุยกับตัวเองโอเคเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงไอ้แบบเนี้ยมีหลายคนที่ว่าพอมาฟังคลิปอาจารย์นะหลังจากเข้าใจสมมุติภาษาเฮ้ยมันมีลึกกว่านี้มันไม่จบแค่นี้เนี่ยที่เอจใจมาโอเคเล่าต่อมันไม่จบแค่นี้แล้วไงพอมันเริ่มเตะใจว่ามันมีต่อเนี่ยมันก็พยายามจะไปปรุงของอาจารย์ต่อมันก็จะไปคิดวิเคราะห์ของอาจารย์ต่อว่าทีนี้เราจะมาคิดของอาจารย์ต่อนี่ก็คือตอนคิดเยอะเลยครับก็มาหาอาจารย์ก็ยังคิดอยู่มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ดูข้างในอะไรอธิบายแล้วเพราะว่าเราคิดมาตลอดคือผมคิดหนักมากคืออย่างสมมติผมจะเลือกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเช่นยาสีฟันครับผมจะเดินเลือกอยู่ประมาณชั่วโมงนึงเพื่อเป็นคนที่คิดเยอะใช่ครับดูสรรพคุณเลยว่าอันนี้มันดียังไงและอีกตัวนึงอันนี้ต่างกันยังไงบ้างละเอียดเพื่ออาจารย์ไม่มีตรงนี้แบบตาอาจารย์นี่เป็นคนที่ขี้เกียจวิเคราะห์ซื้ออะไรใช้ได้ซื้อเลยโอเคดีเหมือนกันเล่ามาถ้าเป็นโทรศัพท์นี่ผมก็เลือกเป็นเดือนอย่างกล้องเนี้ยผมก็เลือก4เป็นปีอยู่ครับเป็นคนที่วางแผนนานมากเลยถ้ารถนี่อาจจะสัก20ปีแก่พอดีโอเคแล้วไงวันนั้นตัดสินใจมาหาโทรมาหาอาจารย์ยังไงมันเป็นจุดไหนที่ทำว่าอยากมาหาอาจารย์จุดไหนที่ฟังแล้วสนใจเกิดความสนใจอาจารย์คนนี้แล้วอยากมาหาอาจารย์ให้อาจารย์เปิดวันนั้นมันด้วยความที่แบบเพราะฟังอาจารย์ก็ไม่นานนี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็โทรมาเนี่ยใช่มันรู้สึกยังไงก่อนจะโทรมาค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมรู้เลยว่าตอนนั้นมันก็ยังเปิดแบบทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้แบบว่าเข้าใจทีเดียวก็คือค่อยๆเข้าใจทีละนิดเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนั้นได้กล้องได้นั่นกันไหมได้แนะนำกันไหมที่ว่าคลิปข่าวเก่าของที่ต้าศึกษาอยู่ควันตอนยังไม่เจอคลิปของอาจารย์ได้ส่งให้กันฟังอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับคุยแล้วก็วิเคราะห์กันดีใช่ครับแล้วก็วิเคราะห์ไม่จบใช่แต่ว่าตอนนั้นกล้องก็ยังไม่ได้รู้
คลิปอ่านของอาจารย์ใช่ไหมยังครับอ๋อต้าก็ยังไม่ได้บอกใช่ครับเออแล้วยังไงต่อพอวันนั้นเริ่มเข้าใจแล้วก็เรียนโทรมาอาจารย์เริ่มแบบเปิดใจมาเริ่มศึกษาแล้วก็ผมก็ลังเลอยู่นานเหมือนกันว่าจะส่งให้เพื่อนดีนะเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ยังไม่ได้เข้าใจเราไปให้เนี่ยบางทีไม่เดี๋ยวไอ้ตรงนี้หลังจากมาหาอาจารย์แล้วใช่ไหมตอนที่เจอแรกๆครับผมก็เลยตัดสินใจมาหาอาจารย์ก่อนเลยผมรู้สึกแต่ยังตัดสินใจว่าจะส่งให้เพื่อนดีไหมใช่ก็เลยยังไม่ได้ส่งใช่ครับผมก็เลยแบบผมดูก่อนเอาตัวเองเป็นหนูทดลองก่อนผมก็ทดลองมาเยอะแล้วลองมาหาดูแล้วก็มันเริ่มจากจุดที่อาจารย์พูดในห้องแล้วว่าตอนนั้นเริ่มจับจุดไปคิดใช่ไหมโอ้ห้าชั่วโมงนะก็คือลื้อเลยครับพออาจารย์พูดมาผมก็ลื้อข้างในตัวเองอาจารย์ลื้อตามด้วยใช่ไหมใช่ครับลื้อตามแล้วมันค่อยๆถอดเปลือกออกมาเริ่มเห็นแล้วอ๋อไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะมันมีตัวนี้มันหลอกละหลอกแล้วก็พอมันเริ่มจับได้ก็ตัดใจชื้นแล้วว่าโอ้โหนี่แหละที่ตอนนั้นอ่ะป้าเขาก็นิ่งมากเลยนะอาจารย์ก็ซับอยู่คนเดียวอาจารย์นั่งนิ่งนิ่งอาจารย์ไม่รู้เลยว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวซักอย่างเดียวไงตอนนั้นอ่ะต้องเอาให้อยู่อ่ะต้องใส่คิดเยอะครับโอ้เยอะมากแล้วตาก็ไม่มีจุดที่จะพูดอธิบายให้อาจารย์พออาจารย์ได้จับเขาบ้างวะว่าเฮ้ยเริ่มแกะได้แล้วนะเริ่มอะไรอันนี้เริ่มเล่นเงียบเลยอาจารย์5ชั่วโมงอาจารย์จนเหนื่อยมาแล้วแล้วไงต่อตีกันเองใช่ไหมเหมือนมันอยากจะถามอยากรู้แต่อีกใจนึงก็เฮ้ยดูดิไอ้คิดอยากรู้นี่มันคิดยังไงวะมันก็ตีกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วสักพักอาจารย์ก็เหมือนบอกให้ลองนั่งนิ่งๆแล้วดูลงว่ามันเป็นยังไงเห็นไอ้ตัวว่างๆไหมโอ้ยอันนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วตอนที่ดูลงที่ให้นั่งสงบอ๋อใช่แล้วออกมาข้างนอกแล้วพอมันเห็นแบบเห็นความสงบมันเหมือนจากที่เราปรุงที่มันเป็นลูกโซ่เนี่ยมันปรุงแบบโอ้ขมุกขมัวเลยแล้วพอมันนิ่งปุ๊บมันดับเมื่อกี้มันคืออะไรวะสภาพมันก็มาใหม่ที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยความคิดพอมันหายไปต้องก็จะสงบเห็นตัวมันสงบกับความคิดมันจะอยู่ปนกันแล้วพอตอนนี้มันก็มาใหม่ผมก็เฮ้ยเอาอีกแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรผมก็พยายามจะนึกถึงคราวนี้มันกลายเป็นอยากได้สภาวะเป็นที่สงบอีกผมก็ไหลยาวไปช่วงนึงครับจนแบบเริ่มมาจับจุดกับตัวเองแล้วก็คือมันคราวนี้มันลื้อแบบครั้งใหญ่เลยหรือว่าสรุปกับตัวเองทั้งหมดเลยว่ามันคืออะไรกันแน่พยายามอาจารย์พยายามจะสื่ออะไรกันแน่แล้วก็ผมก็เริ่มแบบไม่สนใจคลิปอาจารย์เท่าไหร่แล้วผมอ๋ออาจารย์บอกว่าให้ดูข้างในผมก็เริ่มแบบวางข้างนอกแล้วเริ่มเข้ามาแบบดูว่าไอ้ที่เรากำลังคิดอยากจะเข้าใจเนี่ยมันหลงทางนะเพราะอาจารย์ก็แนะอยู่ว่าถ้าปรุงออกไม่ออกเนี่ยมันหลงหมดใช่ไปหมดก็เริ่มได้ตรงนั้นมาคราวนี้มันเริ่มจับจุดได้ว่าอ๋อมันไอตัวนี้มันมีแป๊บนึงของเธอกับของป้ามหากาพย์นะของป้าตอนเนี้ยเล่ายาวเลยของเธอมันเร็วเอาโอเคต่อกันสนุกแล้วพอเริ่มจับจุดได้เรื่อยๆว่าจากที่ฟุ้งกลายเป็นเริ่มสงบถ้าสงบแล้วก็ไปมาอยู่นานอยู่ครับมันก็เป็นวนไปวนในเรื่องสงสัยพยายามวิเคราะห์อีกว่าตัวคิดเนี่ยมันคิดจริงหรือเปล่าวะไอ้ลูกเราไปคิดว่ามันคิดจริงหรือเปล่าคือเอาความคิดไปคิดกับคิดขึ้นมาตัวแรกแล้วเอาความคิดไปคิดวิเคราะห์กันเป็นวนทำนองอย่างนี้ใช่ไหมก็วนไปแต่ว่ามีช่วงที่ว่ามันเริ่มแบบได้สภาวะตัวรู้ขึ้นมาว่าเราไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยของจริงตอนนี้ตัวจุดประกายจับหลักแรกใช่ไหมว่าเฮ้ยมันจากที่เราวนแล้วมันมีจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเออนี่ตัวอะไรนะตัวความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกตัวที่แบบไม่มีคำพูดภาษาเนี่ยจับเริ่มจับได้แล้วไงต่อมันก็เหมือนก็ไม่มีอะไรนี่หว่าก็รู้สึกเฉยๆก็เงียบๆของมันโล่งๆของมันแล้วไอ้ที่เราไปฟุ้งมันคืออะไรก็ยังสงสัยต่ออีกยังต่อเพราะว่าถ้าอาจารย์เดาไม่ผิดที่เธอได้ความรู้สึกตัวที่มันเงียบๆเนี่ยเธอเหมือนเธอทักมาหาอาจารย์ไหมที่เธอว่าอาจารย์ผม
ผมเหมือนเห็นตัวตามอยากความอยากของตัวเองมันเป็นนัยยะเดียวกันไหมใช่ครับใช่ไอ้ตัวนี้ไหมใช่ใช่ครับเราข้ามไปเลยเพราะว่าก่อนที่จะได้ตัวรู้มันคือผมอ่ะมีความมันกระตือรือร้นเนี่ยไอ้ที่กระตือรือร้นเนี่ยไม่ใช่อะไรครับมันอยากเข้าใจมันอยากตัวตัณหาใช่ไอ้ตัวอยากสงบเนี่ยแหละมันเลยทำให้ไม่สงบพอผมเห็นว่าผมอยากสงบปุ๊บอ้าวกลายเป็นเห็นก็จบหายไปเลยคราวนี้มันก็เริ่มรู้สึกตัวต่อเนื่องมากขึ้นแหละไอ้ตัวนี้นะเริ่มปรากฏขึ้นไอ้ที่ว่าไอ้ตัวสงบนี่ใช่ไหมใช่เริ่มมาตัวนี้แต่ว่าไอ้ต่อเนื่องนี้ก็ยังไม่จบมันก็ยังสงสัยต่อก็พยายามเคลียร์มันเรื่อยๆมันเพราะมันใจชื้นระดับนึงแล้วว่าเราไม่ฟุ้งแล้วเรามาถูกทางแล้วใช่เพราะตอนนั้นมันจะฟุ้งหนักแล้วก็เริ่มคลายลงเริ่มมีการวิเคราะห์ที่แบบมันจะวิเคราะห์ต่างจากเดิมจากที่เราไปวิเคราะห์คำพูดอาจารย์มันจะมาวิเคราะห์ความคิดตัวเองวิเคราะห์ข้างในแล้วเข้ามาข้างในแล้วตัวนี้ก็วิเคราะห์ตัวเองไปมันเหมือนรู้สึกว่าไอ้ตอนเราวิเคราะห์เนี่ยมันเหมือนมันติดอยู่ในวงจรอะไรสักอย่างเป็นลูปที่วนไม่รู้จบเลยครับยิ่งเราอยากยิ่งเราวิเคราะห์มันยิ่งแบบไปเรื่อยๆมันยิ่งหาสร้างภาษาข้างในไปเรื่อยๆให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาข้อสงสัยไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับก็ดึงมาหมดเลยว่าเราเชื่ออะไรไปบ้างเราแบบรับข้อมูลมายังไงคำพูดทุกคนได้ธรรมะอะไรเงี้ยเข้ามาหมดเลยไฟพอมันเริ่มเหนื่อยแล้วคือหลังจากได้ตัวรู้มาเนี่ยมันเริ่มเหนื่อยเพราะว่าเราวิเคราะห์ตัวเองข้างในมันก็เหนื่อยใช่มันก็ลูกอยู่เหมือนกันเราเริ่มวางได้เพราะว่ามันถึงจุดที่ไม่เอาแล้วอ่ะจุดนี้มันต้องมีทุกคนเพราะว่าถ้ามันไม่วางผมก็ไม่ยอมรับตรงนี้ครับหมายว่ามันต้องยอมต้องเจอจนเหนื่อยฮัลโหลครับครับแป๊บนึงครับทำงานอยู่ครับแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราไปตัดออกโอเคใครจะแม่นะแม่ครับแม่ แม่ไม่รู้เลยไม่รู้ครับก็ต่อแล้วยังไงต่อมันพอมันวนเป็นวงจรจนเราเหนื่อยมันเลยรู้สึกว่าไหนลองไม่ต้องสนใจอะไรสิเราคุยกับตัวเองว่าแบบเราลองไม่ต้องไปอยากตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันต้องเบื่อหน่ายมาก่อนนะครับคือเราต้องเบื่อคือมันวนมานานแล้วจนเราวางใช่ไหมครับแล้วไงต่อพอมันเบื่อแล้วมันก็วางแล้วคือไอ้จังหวะที่วางมันเหมือนมันวางครบทุกด้านเลยเพราะว่าปกติถ้าเราวางตัวเนี้ยมันจะมีตัวอื่นแทรกเข้ามาแต่ว่านี่คือมันไม่เอาหมดเลยคือมันวางนี่ลักษณะแบบคุณดาวเนี่ยคุณดาวที่ว่าทำที่อาจารย์ที่ก็เหมือนมันวางมันไม่เอาอะไรแล้วมันเบื่อหน่ายอ่ะเหมือนยอมรับเหมือนยอมรับเหมือนพระนนท์ยอมรับโอ้โหเดินมาทั้งคืนแล้วแล้วเป็นไงต่อคือพอยอมรับเราน้อมเนี่ยเรารู้ว่าที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำร้ายตัวเองหมดเลยเนี่ยเราเองหมดมันเริ่มดูแล้วว่าไอ้ที่เราทำร้ายตัวเองเป็นเพราะอย่างนี้นั่นนี้นะเริ่มเชื่อมโยงเองได้แล้วมันก็เห็นทางหรือว่าจริงๆไม่ต้องอยากอะไรมันมีตัวหนึ่งที่แบบนิ่งๆสงบที่มีนิรันดร์ที่มันที่เราไม่เคยสัมผัสมันมาก่อนตรงนี้มันก็เริ่มชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นแล้วว่าอันนี้แหละใช่แหละเรารู้แล้วว่าเราหลงอะไรมัน
มันเห็นความเคลื่อนของมันข้างในใช่ไหมใช่เห็นที่มันเคลื่อนพอหลังจากนั้นผมก็เริ่มใช้ชีวิตแบบชิลๆมากขึ้นแหละมันไม่นานไหมก่อนจนมาถึงวันเนี้ยวันที่มันเริ่มเป็นวันนั้นก็เกือบเดือนได้ครับอ๋อแต่ตอนนั้นก็ยังไม่โฟกัสหรือว่ายังไงตอนนั้นมันกำลังรวบรวมกำลังที่คือเหมือนแบบชิวๆแล้วเริ่มไม่กังวลกับไอ้ตัวนี้แล้วเริ่มคลายไปแล้วก็มีวิเคราะห์วิจารณ์นั่นแล้วก็เคลื่อนคลายไปใช่ไหมครับทำไงต่อท่านมันเริ่มวิเคราะห์อะไรที่มันไร้สาระมันเริ่มน้อยลงแล้วโฟกัสกับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ไอ้เว็บสุดท้ายที่มันไม่เห็นนี่คือมันรู้แล้วว่าแบบมันสอนกันไม่ได้เลยมันคำอาจารย์ครูพูดอะไรทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยว่ามันสอนกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะไปบอกกันมันต้องเห็นแล้วผมก็เลยก็ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นจากที่เมื่อก่อนก็สงสัยใช่ใช่ว่ามันสอนไม่ได้ยังไงมันต้องสอนได้จริงใช่ใช่ใช่เป็นกันอ๋อจุดนี้อะไรที่เธอไม่เธอเข้าใจเนี่ยโอ้ที่ว่าใช่ที่มันสอนกันไม่ได้ใช่ที่อาจารย์มักจะพูดว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาเป็นสตอรี่ใช่ไหมห้ามไปยึดถือใช่เพราะว่ามันต้องเห็นเองมันต้องเป็นปัจจัยตังต้องรู้เองถ้ารู้แล้วคุณจะรู้ทั้งหมดเลยใช่มันเหมือนมันจะล้มทั้งกระดานอะเนี่ยมันก็ต้องยึดมาก่อนใช่ไหมครับใช่ต้องยึดโอ้ทุกคนกว่าสติกว่ามันจะวางกว่ามันจะฟุ้งมันต้องฟุ้งซ่านมาก่อนไงใช่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็หาจุดนั่นไงเพราะว่าถ้ามันเข้ามาข้างในนะมันเป็นตัวสัมมาสติแล้วเจอธรรมที่มันเป็นธรรมที่มันถูกต้องนะมันจะไปออกนอกทางมันจะม้วนเข้ามาหาตัวเองจากฟุ้งซ่านแล้วก็จะเริ่มวิเคราะห์ถูกต้องข้างในจนมันเริ่มเบื่อเริ่มวางนี่มันซ้ำๆเดิมๆนี่หว่าคือไอ้สิ่งที่เราทำอะไรเดิมๆมันก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนเรากินอาหารใช่ไหมกินแต่รสเดิมๆมันก็เริ่มจืดชืดแล้วเราก็อยากเปลี่ยนรสอาหารอยู่หรือไม่อยากกินอาหารนี้แล้ววางอาหารนี้แล้วมันก็ลักษณะเดียวกันมันเกิดความเบื่อหน่ายในจุดนั้นแต่ธรรมะมันเป็นตัวที่มันพอเบื่อหน่ายแล้วมันจะวางพอวางแล้วเนี่ยแหละไอ้ตัวจุดที่มันจะทำให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นมาความฟุ้งซ่านนี่แหละที่เธอกำลังคิดวิเคราะห์เขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านอยากจะเข้าใจมันจะมีตัณหาเข้าไปแทรกมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปรุงในสิ่งที่อาจารย์พูดอยากจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดใช่ไหมก็เก็บอดีตมาไงมันก็เลยไม่เห็นตัวเองถูกไหมที่จริงมันเป็นปัจจุบันเราต้องเห็นปัจจุบันขนาดนั้นน่ะต้องเห็นที่มันรู้ออกมาเพราะเมื่อเราฟุ้งซ่านเราไปคิดเอาตรงนั้นมากบไอ้ปัจจุบันของตัวเองมากบใครในตัวเองมันก็เลยไปติดอยู่ตัวนั้นตัววิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่เราอยากจะเข้าใจตามคำพูดเขาพอวางตรงนั้นได้มันก็เห็นตัวเองไงที่เธอบอกให้มันสอนกันไม่ได้จริงๆ นี่แหละธรรมะมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่บอกว่าโหมันต้องรู้เองนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละธรรมะมันไม่สามารถที่จะมาพูดให้กันเข้าใจได้มาบอกเงี้ยบอกว่ามันก็เข้าใจตามสมมุติอ่ะแต่มันเข้าไปถึงใจตัวเองเพราะว่าเป็นคำพูดของเขาแล้วอาจารย์เอามาอาจารย์ทำคลิปมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คนมาเข้าใจเราไอ้คำพูดของอาจารย์นะแต่อาจารย์จะสื่อเพื่อว่าเขาอ่ะให้เขามีสติสมาธิเพื่อจะตามเข้ามาดูข้างในตัวเองอาจารย์ถึงดักทุกทางเลยบอกว่าเนี่ยคิดนี่คิดไปทั้งนั้นแหละภาษาสมมติเลยไปปฏิบัติทำอะไรก็คิดไปทั้งนั้นแหละหลงที่จริงมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกไงอาจารย์พยายามที่จะดักไว้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรอาจารย์บอกว่าคิดพอไปคิดเนี่ยคือย้อนกลับปรุงย้อนกลับแค่นี้เองถึงที่อาจารย์พูดก็เลยแค่กระปุกกระชากเฉยๆให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้คนสัมมาทิฏฐิก็คือให้คนกลับมาสติกลับมาว่าเออกูกำลังคิดปรุงแต่งไปอยากจะเข้าใจในจุดนี้นี่หว่าที่จริงมันไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์บอกว่านี่ขนาดไม่คิดมันไม่มีอะไรใช่ไหมมันมีตัวชูที่เธอบอกว่าเธอไปเห็นตัวรู้ที่มันสงบไม่เกี่ยวอะไรนี่แหละที่อาจารย์มักจะพูดว่าเนี่ยในขนาดไม่คิดเนี่ยมันไม่มีอะไรรู้ตัวไหมเดี๋ยวที่เธอกำลังคิดเธอเคยรู้จุดนี้ไหมใช่แค่นั้นเองแล้วมันถึงไปเห็นตัวนี้ไงถึงทำให้คนว่าเออวะในขณะที่เราไม่คิดเราก็รู้ตัวอยู่มันก็รู้ของมันเองนี่เราไม่ต้องไปตั้งรู้หรือไปทำอะไรกับมันใช่ไหมใช่มันก็มันไม่ปรุงแต่งมันสงบของมันอยู่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวไหนเราที่มันไม่สงบสติปัญญาเราไม่เคยก
ก็ไอ้ตัวที่เราไปติดกับไอ้ตัวนึงไงตัวนึงมันไปอย่างเงี้ยอีกตัวนึงมันก็นิ่งๆอยู่ไงซึ่งมันอยู่ด้วยกันน่ะแต่เราแยกไม่ออกนั่นแหละเห็นนะก็แล้วพอเข้าใจตรงนั้นแล้วก็เป็นยังไงบ้างวางธรรมะยังก็มันจากที่คิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยอยากมันน่าเอาไปสอนต่อนะตรงนี้มีทุกคนมันจะเกิดก่อนที่สิ่งเพราะเราเห็นตอนพอเราเข้าใจมันเหมือนมันง่ายนะมันก็เลยอยากไปบอกต่อใช่เพราะมันเห็นคนคนนี้แบบว่าเขาติดตรงนี้กันใช่คือแบบอยากไปบอกแต่มันบอกไม่ได้บอกไม่เข้าใจไม่เป็นไรตรงเนี้ยเราเก็บรายละเอียดไปเรื่อยเมื่อเราแก้รอบเราก็อาจจะมีวิธีการของเราช่วยอาจารย์เผยแพร่ก็ไปแนะคนอื่นได้ถูกไหมเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ละเอียดเนี่ยเราจะใช้ภาษาสมมติเป็นเพราะว่าของอาจารย์มันเป็นหลักอยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่มีอะไรถูกไหมมันเหมือนท้องฟ้าเนี่ยใสๆใช่ไหมเมฆก็เปรียบเสมือนอารมณ์ที่จรมากายกับชบนกก็เปรียบเสมือนความคิดแค่นี้เองเราก็เอาความไม่มีอะไรนี่แหละจุดประกายเล่าปรุงออกไปเพื่อให้มันมีแล้วก็สื่อกลับมาแค่นั้นเองไปสอนเขาจี้แค่ตรงนี้สอนแค่ตรงนี้ให้เขาเห็นตัวเองแค่นั้นเองวิธีการไม่ต้องไปพูดอะไรเลอะเทอะไงถ้าเขาถามเราก็ให้อธิบายแค่นั้นไอ้ที่มันนอกเรื่องที่มันเป็นเปลือกตรงนี้เราก็ต้องศึกษาด้วยการที่เราจะไปสอนคนไปช่วยคนสมมติเขาสงสัยในเรื่องเปลือกเราอธิบายไม่ได้ตายเหมือนกันนะเพราะว่าคนมันยังมีความเชื่อแบบชนิดนี้เราต้องอธิบายสเต็ปนอกตัวแก่นไอ้ตัวเปลือกก่อนแล้วก็มาอธิบายสเต็ปในเพราะคนมันหลงสมมติเยอะอย่างคนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าติดตัวสมมุติเนี่ยเยอะมากเลยที่เขาติดว่าจะต้องเชื่อครูบาอาจารย์ต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าเขาเข้าใจเรื่องสมมติเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันแค่สมมติภาษานี่มันไม่ได้มีอยู่จริงแบบเนี้ยเข้าใจแบบกะโหลกกะลาไปก่อนไงคือถ้าเข้าใจตรงนี้แบบทางความคิดก่อนเนี่ยมันจะทำให้คนอ่ะไม่ยึดติดใช่เลิกยึดตำราใช่มันจะเริ่มจุดประกายเบื้องต้นที่จะเดินเข้ามาสู่ข้างในใช่ตรงนี้สำคัญก็เป็นประสบการณ์เรามีความรู้เรื่องพวกนี้แล้วอย่างต้าอย่างกล้องเนี่ยมาสายปัญญาเลยไงถ้ามันเดินต่อเนี่ยมันจะเข้าใจได้อีกเผื่ออนาคตได้ที่ช่วยกันไงเพราะว่ามันยังเหลืออีกไกลไงนั่นแหละเผื่อว่าอาจารย์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะขึ้นมาพวกเจอว่าอายุโตไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะมันก็จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างเพราะว่าธรรมะตัวเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เลือกว่าเป็นโจรหรือคนกำลังป่วยหนักคนที่เขาป่วยหนักใกล้จะตายเนี่ยเขาจะหาที่พึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะวางเรื่องชีวิตแล้วเราทำแท้ๆไปช่วยเขาเนี่ยไปชี้ให้เขาเห็นเนี่ยปล่อยวางชีวิตอย่างแล้วก็เล่าเรื่องพวกเนี้ยเขาจะมีโอกาสเพราะว่าอินทรีย์เขาแก่แบบนี้แล้วคนก็ติดคุกอย่างเงี้ยคนที่ติดคุกคดีหนักๆเนี้ยถ้ามีสถานที่แบบเรือนจำเขาเปิดให้เนี่ยเราไปพวกระบบเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเขาปมแล้วข้างนอกเขาสามารถที่จะเห็นตรงนี้ได้ง่ายเกิดความเข้าใจได้ง่ายน้อมมาได้ง่ายก็มีคุณครูท่านหนึ่งเกษียณที่เพิ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์แกบอกว่าเนี่ยถ้าแกเข้าใจเนี่ยแกก็รู้จักเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยแกก็อาจจะประสานงานให้เข้าไปได้ให้อาจารย์ไปบรรยายอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยยังอาจารย์ถึงมาทำคลิปอย่างเงี้ยอายุยังน้อยเนี่ยต้าไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยแต่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วใช้เวลาไม่นานเนี่ยถูกไหมแล้วไปดูคนแก่ที่อายุเท่าไหร่โอ้โหแล้วเดินตั้งแต่สมัยไหนอ่ะซึ่งมันถูกบังด้วยเปลือกนะมันบังเรายึดติดในมันถูกปิดถูกปิดหนึ่งด้วยศีลด้วยสมมติใช่ไหมพอเอาศีลมาครอบแล้วอย่างเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบ่งศีลมันก็เลยทำให้คนเข้าใจยากไปยึดถือศีลมันก็เลยต้องเดินตามเปลือกไปอย่างเงี้ยซึ่งมันยุ่งยากอ่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเนี้ยสัมมาทิฏฐิใช่ไหมมรรคมีองค์แปดก็คือเราเชื่อเหมือนตากำลังค้นหาตัวเองใช่ไหมตอนแรกเหมือนกล้องอย่างเงี้ยใช่ไหมมีคำถามเกิดความเชื่อในเรื่องบุญบารมีเราก็ศึกษานี่คือสัมมาทิฏฐินะเราเดินตรงทางอ่ะเปลือกมันเป็นยังไงเราไล่ไปเรื่อยนี่คือสัมมาทิฏฐิทีนี้เราจะเห็นด้านไม่ดีของตัวเองถ้าเข้ามาศึกษาธรรมะนี่ทุกคนสิมันเป็นของตัวเองพยายามที่จะไหนไม่ดีที่บอกมันถูกต้องแล้วมันต้องเกลียดตัวอย่างออกไปก่อนเลยด้านไม่ดีก่อนด้านดีเนี่ยตัวเนี้ยมันจะ
มันจะเขียนทีหลังแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเดินอย่างนี้อยู่แล้วมันจะเข้าไปถึงยอดเลยมันก็เป็นเรื่องยากทุกคนจะต้องเดินมาแบบนี้ถ้าคนมีธรรมะเนี่ยที่ค้นหาภายในนะค้นหาแบบเนี้ยมันไม่มีทางหรอกที่ว่ามันจะไม่เขียนตรงไหนที่ไม่ดีของตัวเองนอกจากพวกที่บ้าบุญอยู่นั่นไอ้คนพวกนี้เนี่ยเขายังอยู่เบือกมากๆเลยเขายังไม่เข้ามาข้างในเขายังไม่ได้ค้นหาตรงนี้เขาก็จะแบบดีบ้างชั่วบ้างของเขาไปตามตรงนั้นเลยไปทำบุญอยู่ก็จริงกลับมาด่าลูกด่าผัวด่าเมียอะไรประมาณเนี้ยกับคิดเล่าเมาเปย์เนี้ยก็ยังอยู่ในระดับนั้นอยู่นี่ธรรมะมันต้องมาเข้ามาแบบเนี้ยก็เนี่ยเธอสองคนเนี่ยเป็นแบบเด็กนิ่มใหม่เนี่ยที่ฟังธรรมะแล้วสามารถเป็นลูกศิษย์ที่แบบอายุน้อยอ่ะที่สุดอ่ะที่ว่าของอาจารย์นะมันมีคนนึงไอเด็กคนนึงอายุ13ปีแล้วนะจริงที่อาจารย์ทำรูปใหม่อ่ะที่อาจารย์เอารูปตรงนี้ไปใส่หน้า YouTube เห็นไหมมันบอกอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์ทำอย่างนี้มันให้อาจารย์ช่วยอะไรกำลังจะมันเด็กอยู่ไงมันอยู่สกอตสมุยอายุ13เองอาจารย์ก็เลยยังไม่นั่นมันก็รู้มันก็ฟังอะไรเยอะอาจารย์คารวาสอะไรเนี่ยสมมุติอะไรมันรู้หมดแหละอาจารย์ผมยาวผมสั้นมันเข้าไปฟังหมดเลยมีอาจจะคุยกับพวกผมได้ง่ายเพราะว่าภาษาอาจจะใกล้กันใช่ใช่เป็นยุคใกล้กันเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไลน์มันให้พวกเธอได้เลยแค่สักมันมีไลน์แล้วมันก็มีเฟซอยู่ของอาจารย์เนี่ยไอเด็กคนนี้มันก็ใฝ่ธรรมมันชอบปั่นจักรยานอยู่เกาะสมุยเนี่ยพ่อแม่ไปขายของที่เกาะสมุยเด็กคนเนี้ยมันก็แชร์คลิปของอาจารย์นั่นแหละแล้วก็ไลน์ใหม่ของอาจารย์มีไหมมันมีอาจารย์ย้ายเครื่องแล้วไงเครื่องนี้ไม่มีซิมไปเครื่องนี้มีซิมแต่ว่าแต่เครื่องนั้นไม่มีซิมแต่ของกล้องของต้าน่าจะอยู่เครื่องเก่าสลายเก่าเดี๋ยววันนี้จะสแกนไลน์ใหม่นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกธรรมะเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แล้วก็มีแต่จะเผยแพร่คำสอนเก็บประสบการณ์ใช่ไหมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าพวกเธอยังอายุมันจะเป็นกำลังที่ว่าจะเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปเพราะว่าพวกเธอมาสายปัญญาเลยมันไม่ใช่ปัญญาแบบคิดวิเคราะห์กะโหลกกะลาไงมันปัญญาแบบมันโหปัญญาแบบสติคือเดินมาตรงมากเลยสติสมาธิปัญญานะครบองค์สามเลยนะไม่ใช่แบบว่าไปศึกษาธรรมแล้วก็ไปวิเคราะห์เข้าใจแบบปรุงแต่งแบบนั้นคนละเรื่องนี่แหละที่จะเป็นกำลังต่อไปแล้วก็อาจารย์เห็นว่าตรงนี้ดีมากเลยอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พยายามที่จะทำตรงนี้มาตลอดเนี่ยมันเริ่มเห็นเขาแล้วว่าอาจารย์ได้เผยแพร่ทำตรงนี้จริงมีคนที่เข้าถึงจริงสามารถมีลูกศิษย์ลูกหาที่แบบทุกวัยเลยอ่ะตั้งแต่80กว่ายันอายุ3อ่ะคุณยายอายุ80กว่าปฏิบัติมา50กว่าปีตั้งแต่อาจารย์ยังไม่เกิดอ่ะคิดดูรออาจารย์มาช่วยอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมหากาพย์นะมันไม่ใช่ความบังเอิญนะยังคุยกล้องอยู่แต่ว่าอันนี้เรื่องใหญ่แล้วเล็กแล้วใช่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราน่าจะจบตรงนี้นะถ้ามีโอกาสเราได้สมมติถ้าได้มาเรียนที่นี่มาพักที่นี่ใช่ไหมมีโอกาสเสาร์อาทิตย์ถ้าอาจารย์นี่นั่นเราไปทำคลิปกันนอกสถานที่นะเพราะเราอยู่กันอะไรก็ไม่มีธุระเขาสะดวกเธอนะก็จะได้ให้พวกเธอได้อธิบายได้เล่าตรงนี้เราหาประสบการณ์ไงเพื่อจะได้เป็นกำลังต่อไปก็โอเคเนาะไอ้ตรงนี้แล้วก็แต่พ่อแม่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูก็ดีเพราะว่าเราเอาของจริงมาพูดเราไม่ได้มาเสียแซ่เราทำแท้มันมีคนเขาคนที่เขายังอยู่ตะเกียบเขาจะไม่รู้หรอกว่าเรากำลังคุยกันเรื่องอะไรถูกไหมคือเราพยายามที่จะดึงคนที่มีปัญญาคนที่ปฏิบัติมาเยอะมันมีคนที่เขาแบบมันยังแบบค้นหาอยู่อ่ะแล้วคนที่เข้ามาหาอาจารย์มีเรื่อยไงคลิปอาจารย์จะเด้งไปเรื่อยไงคนที่เขาฟังแล้วเนี่ยใช่แต่บางคนก็มาเหมือนกันนะบางคนเข้ามานี่โอ้ดีแต่ดีเหมือนคลิปวันนี้อาจารย์ทำไว้อยู่ดีหมดฟังอาจารย์ไปสักพักเกลียดอาจารย์แล้ว ไปคนละเรื่องเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์บอกว่าการฟังอาจารย์เนี่ยอาจารย์กระตุกบอกเป็นสอนให้เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าไปชื่นชมและอย่าไปเกลียดมันแค่สมมุติขึ้นมาพูดเฉยใช่โอเคงั้นเราลากันเนาะคลิปนี้โอเคนะครับงั้นก็สวัสดีครับสวัสดีต้ากล้องโอเคครับ